หม่ำจกมกแจ้งตำรวจอดีตลูกน้องยึดเพจคนตามกว่า1ล้านหวันทำผิดกฎหมายหม่ำจกมกสุดทนขึ้นโรงพักเข้าแจ้งความเอาผิดลูกน้องหลังเจอยึดเฟซบุ๊กหวันเขาไปใช้หลอกลวงประชาชนตลกเงินล้านใจดีหม่ำจกมกไม่ทนแล้วขึ้นโรงพักสภ.บางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาผิดลูกน้องหลังถูกยึดเฟซบุ๊กที่มีผู้ติดตามกว่า 1.7 ล้านคนพร้อมกับนำชื่อของมดเอ็นดูภรรยาออกจากการเป็นแอดมินหวั่นทำเพจไปทำเรื่องไม่ดีหลอกลวงประชาชนซึ่งในอินสตาแกรมของมดเอ็นดูภรรยาได้ลงคลิปหม่ำจกมกขณะเข้าแจ้งความพร้อมกับโชว์ใบแจ้งความทั้งนี้ตลกคนดังได้บอกเล่าถึงเรื่องราวดังกล่าวว่าแจ้งความไว้ก่อนดีกว่าเขาเป็นแอดมินเก่าและดีดเมียผมออกจากเพจทำงานมาเกือบปีแล้วผมบอกให้เขาและเขาก็ไม่ยอมลบผมเตือนเขาไปแล้วผมกลัวว่าเขาเอาเพจไปทำอะไรที่ผิดกฎหมายผมกลัวเลยแจ้งความไว้ก่อนเพราะตอนนี้มดไม่ได้เป็นแอดมินแล้วครับเออตรงนี้ครับกลัวกันมากเอาแจ้งความไว้ก่อนดีกว่าคือเป็นแอดมินใช่ไหมเขาเป็นแอดมินเก่าเมื่อก่อนไม่ครับเขาดีดเมียผมแอดมินเก่าใช่ครับเป็นเก่าแล้วเขาก็ดีดเมียผมบอกไปก็คือคนนี้คือเป็นลูกน้องที่หม่ำอะไรนะคนนี้คือเป็นลูกน้องของพี่หม่ำที่เคยทำเพจก็ประมาณนี้แหละครับเขาเพิ่งขอทำตอนหลังเขาก็ดีดออกเขาไปทำเขาเองอันนี้ดีดออกนานยังพี่หม่ำน่าจะสักเกือบปีแล้วนะเกือบปีแล้วครับเกือบปีแล้วตอนนี้คือเพจที่อัพนี่คือให้ของแฟนพี่หม่ำอัพใช่ไหมครับใช่ครับแฟนเป็นคนเป็นเจ้าของเครื่องนี้แต่ก็คือตอนนี้เขาไม่ได้อัพเองแล้วผมบอกว่าให้เขาลบเขาไม่ยอมลบเพจนี้ใช่ไหมครับแค่เพจนี้แหละเขาก็ไม่ยอมลบก็เตือนเขาไปแล้วแล้ววันนี้รู้สึกยังไงที่หม่ำกลัวอะไรบ้างนะครับผมกลัวเขาจะไปทำในทางที่ผิดครับผิดกฎหมายไปยาเสพติดขายของออนไลน์ที่มันทุกอย่างที่ผิดกฎหมายอ่ะกลัวจะเป็นทำเป็นเว็บการพนันเป็นอะไรหลายอย่างก็กลัวครับก็เลยมาแจ้งความไว้ก่อนเบื้องต้นยังไม่มีการเชิญยังครับยังไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าเขาพักหลังเขาจะโพสอะไรเขาไม่รู้จนมีคนมาบอกภรรยาว่าพี่มดเป็นอะไรจะโพสอะไรเขาไม่ได้โพสผมเขาไม่รู้เรื่องโอเคครับ